ครับกับตอนที่เป็นของเรานะครับ10ขั้นตอนการเปลี่ยนชีวิตด้วยการเป็นนักขายนั้นเนี่ยมาถึงขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยสำหรับนักขายนะครับก็คือการปิดการขายครับนักขายที่ปิดการขายไม่เป็นเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นนักพูดเป็นนักเล่าเรื่องเป็นนักจุดๆๆๆมากมายนะครับแต่ไม่สามารถทำเงินได้นะครับเราจะทำเงินได้เมื่อเราอะไรครับปิดการขายได้ดังนั้นตอนนี้จึงเป็นตอนที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนจริงๆเลยนะครับเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรมาทั้งหมดก็ตามถ้าเรามาพลาดเอาขั้นนี้คือขั้นของการปิดการขายก็จบนะครับแปลว่าเราขายของไม่ได้คำถามที่สำคัญมากเลยที่อยากจะถามพวกเราก็คือว่าเวลามีคนมาถามว่าเป็นยังไงบ้างกับการขายในครั้งนี้เรามีสิทธิ์ที่จะตอบ2แบบนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะตอบว่าอะไรครับโหเกือบได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้ไงครับกับอะไรครับโอ้โหเกือบไม่ได้แปลว่าได้ใช่ไหมครับแต่มันอาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะคำถามก็คือว่าเมื่อพวกเราเรียนการขายหรือพวกเราเป็นนักขายพวกเราอยากจะตอบคำถามนั้นแบบไหนแบบเกือบได้หรือเกือบไม่ได้ครับเพราะยังไงมันก็เกือบครับแน่นอนต้องอยากตอบว่าอะไรครับเกือบไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองดูก่อนนะครับว่าเมื่อเราจะอยากจะตอบว่าเกือบไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราต้องปิดการขายได้เราจะเริ่มปิดการขายอย่างไรอันดับแรกนะครับเราไม่ใช่นักแก้ปัญหาทุกเรื่องเพราะอย่างที่บอกไว้ในตอนก่อนๆว่าลูกค้าไม่รู้ว่าปัญหาอะไรคือปัญหาที่แท้จริงแล้วลูกค้าก็ไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนั่นคือสุดยอดเมื่อเราค้นพบแล้วเรายังมาถึงขั้นตอนที่เราก่อนปิดการขายอีกนะครับว่าลูกค้ามักจะมีข้อบ่ายเบี่ยงหรือข้อโต้แย้งหรือข้ออะไรบางอย่างที่อยากจะบอกว่าอ้างขึ้นมาเพื่อการที่จะไม่ซื้อสินค้าของเราผมเรียกว่าเป็นข้อบ่ายเบี่ยงนะครับเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเราจำเป็นต้องค้นให้พบว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาบ่ายเบี่ยงหรือเป็นปัญหาที่แท้จริงเพราะปัญหาบ่ายเบี่ยงเป็นปัญหาที่ฟังดูมีเหตุมีผลเข้าทีถูกต้องดูมีเหตุมีผลแล้วก็น็อกนักขายนะครับที่จะทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ซื้อจริงๆเขามีปัญหานั้นจริงๆมันดูเหตุมีเหตุมีผลดูเข้าทีหมดแต่เขาบอกนะครับมันไม่จริงแต่บางเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ดูไม่มีเหตุและไม่มีผลดูไม่ใช่อาจจะใช่แต่มันเป็นปัญหาที่แท้จริงก่อนที่เราจะปิดการขายหรือเราจะทำเราต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าให้ได้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้สำคัญก่อนปิดการขายอีกคือค้นให้พบว่าอันไหนคือปัญหาที่แท้จริงให้มั่นใจนะครับวิธีการค้นหาปัญหาที่แท้จริงเราเรียกใช้สูตรว่า yes but ใช่ครับแต่ว่าถ้าลูกค้ามาคอมเพลนสินค้าเราบอกว่าเคยมีประสบการณ์อย่างนี้อย่างนี้แล้วไม่ซื้อแล้วเราต้องเป็นพวกกับเขาก่อนนะครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับในอดีตเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าในปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับโอ้ใช่เลยครับพี่ถ้าผมนะครับเจอแบบพี่นะผมก็ไม่ซื้อแล้วผมก็ไม่เอาแต่ว่าทุกอย่างมันถูกแก้ไขมันถูกเปลี่ยนมันถูกปรับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเขาเรียกสูตรนักขายนี้ว่า yes but yesถูกต้องครับเห็นด้วยครับเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนนะครับไม่ใช่นักขายเนี่ยพอลูกค้าพูดอะไรมันไม่ใช่นะพี่มันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่นะครับท่องเอาไว้นะครับค้นหาให้เจอกับปัญหาที่แท้จริงของเขาก่อนที่จะแก้ปัญหาวิธีการคือถามว่าเมื่อเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วก็ถามเขาว่าพี่ครับนอกจากปัญหานี้ยังมีปัญหาอะไรอื่นอีกไหมครับนอกจากปัญหานี้แล้วยังมีอะไรอีกไหมครับนอกจากอันนี้แล้วยังมีอะไรอีกไหมครับเราไม่ต้องตอบทุกปัญหาแต่เราถามไปเรื่อยๆครับปัญหาที่แท้จริงของลูกค้ามักจะซ่อนอยู่ในคำตอบที่ลูกค้าจะวนอยู่กับเรื่องนั้นๆหลายๆครั้งวนและบางทีลูกค้าอาจจะบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีปัญหาอื่นอีกแล้วนั่นหมายความว่าพี่ครับถ้าปัญหานี้ผมอธิบายหรือผมเคลียร์
พี่ซื้อใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราเริ่มปิดการขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขายของให้เข้าใจก่อนว่าการปิดการขายมันเป็นเหตุการณ์ปกติครับเหตุการณ์ปกติเหมือนเราทานข้าวเสร็จเราทานน้ำเหมือนเราเดินเข้าร้านกาแฟแล้วเราก็ดื่มเหมือนเราทำอะไรแล้วเราก็ทำต่อไงครับคือมันเป็นเหตุการณ์ปกติมากที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่าคิดว่าถึงช่วงปิดการขายแล้วต้องปิดการขายไม่ใช่มันเป็น process นะครับเป็นกระบวนการที่ไปเรื่อยๆมันถึงตรงนี้ก็คือถึงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราเริ่มทึกทักครับนักขายเรียกว่าทึกทักการทึกทักคือการที่โอเคแล้วแหละคือเรามั่นใจเหมือนกับว่าลูกค้าซื้อเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเราขายของเราเริ่มที่จะเก็บของหยิบของมาบรรจุก็สามารถที่จะใส่ถุงนะครับใส่เก็บของแล้วก็ประหนึ่งว่าเขาเริ่มตัดสินใจซื้อแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเก็บเงินครับครับเมื่อเราเริ่มปิดการขายด้วยการเก็บเงินของลูกค้านั้นเนี่ยนะครับคำถามง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าตกลงพี่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารอะไรครับอย่าถามว่าตกลงพี่จะซื้อหรือไม่ซื้อเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะครับต้องถามว่าพี่ครับตกลงพี่ใช้บัตรเครดิตธนาคารไหนครับความหมายก็คือเราเริ่มเก็บเงินแล้วล่ะครับลูกค้าก็บอกว่าใช้บัตรเครดิตของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แปลว่าลูกค้าโอเคกับเราแล้วแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่นะยังก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปแปลว่าลูกค้าเนี่ยคงต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่การเปิดปัญหาของลูกค้าให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งมากขึ้นนะครับถ้าเป็นการขายที่จะต้องกรอกใบสมัครหรือกรอกใบออเดอร์หรืออะไรก็ตามนะครับวางใบออเดอร์เอาไว้นะครับในการคุยในการพูดคุยกับลูกค้าสนทนาอยู่กับลูกค้าก็มีใบออเดอร์นะครับใบที่ให้ลูกค้าเซ็นนั้นตั้งอยู่ข้างๆครับก็หยิบขึ้นมากรอกนะครับลูกค้าบอกว่าเราก็เริ่มสอบถามเลยนะครับถ้าจัดส่งสินค้าให้จัดส่งที่ไหนครับให้ทำอย่างนี้ทำอย่างงู้นนะครับขอบัตรประชาชนลูกค้าขอที่อยู่ขออะไรนะครับซึ่งถ้าลูกค้าให้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กรอบไปเรื่อยๆแต่อย่าทำให้มันตกใจนะครับอย่าทำให้แบบว่านี่คือกระบวนการในการฉันจะปิดการขายเธอแล้วนะฉันจะอย่างนี้นะฉันจะอย่างงู้นนะอย่าครับให้เราทำทัศนคติปรับจิตของเรานะครับว่าอ๋อการปิดการขายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานครับถึงเวลานึงก็ลูกค้ายังไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เริ่มกรอบไปใหม่แล้วก็กลับไปใหม่กลับไปใหม่แล้วก็กลับไปใหม่การปิดการขายที่ดีที่สุดนะครับคือการปิดการขายที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่อึดอัดในการที่จะตัดสินใจซื้อใช่ไหมครับแต่การที่ลูกค้าจะไม่อึดอัดในการที่จะตัดสินใจซื้อนั้นเนี่ยลูกค้าต้องรู้ว่าเขาซื้อเพื่ออะไรช่วงหนึ่งของลูกค้าอาจจะกำลังคิดตัดสินใจครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อซื้อซื้อไม่ซื้อแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราปิดในช่วงจังหวะที่ลูกค้าบอกว่าไม่ซื้อก็คือเวลาที่เราไม่รู้สัญญาณนะครับแต่ถ้าสมมติในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าปิดปุ๊บสัญญาณโอเคเราก็เริ่มรู้แล้วไปต่อได้นะครับเพราะการปิดการขายอย่าทำให้มันเป็นอีกมิตินึงอีกเรื่องนึงของกระบวนการขายมีนักขายหลายๆคนนะครับมักจะตื่นเต้นใจตุ้มๆต่ำๆหรือคิดมีปัญหากับตัวเองว่าถึงเวลาปิดการขายแล้วหรือยังจังหวะในการปิดการขายนั้นอยู่ที่เรามองเห็นนะครับว่าถ้าเขาเห็นว่าโอเคถ้าเรามองว่าจังหวะได้แล้วเราก็สามารถที่จะปิดการขายได้นั่นนะครับคือทุกจังหวะและเวลาในระหว่างการสนทนากับลูกค้าในระหว่างที่ลูกค้าหยิบสินค้าดูในระหว่างที่ลูกค้ากำลังพิจารณาสินค้าอยู่นั้นเราต้องเข้าใจตลอดเวลานะครับว่าขณะนั้นเหตุผลบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อเหตุผลบอกว่าคิดรอบคอบกว่านี้ดีกว่าไหมเหตุผลบอกว่าปรึกษาคนอื่นดูก่อนเหตุผลซื้อไปแล้วมันจะใช้ได้หรือเหตุผลถ้าไม่ซื้อจะเสียหายจริงๆหรือนั่นทั้งหมดคือเหตุผลนะครับถ้าเราปิดการขายโดยเหตุผลเราจะปิดไม่ได้เพราะลูกค้ายังมีเหตุผลอีกมากมายแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดนะครับในการปิดการขายนะครับผมอยากให้พวกเราจำไว้นะครับเหตุผลเปิดหัวใจครับอารมณ์เปิดกระเป๋ากระเป๋า
ปิดที่เงินมาให้เรานั้นเนี่ยมันต้องไปที่อารมณ์ของลูกค้าเริ่มให้ลูกค้าเห็นความสูญเสียอันเกิดการถ้าไม่ตัดสินใจในวันนี้เขาจะสูญเสียอะไรบ้างความสูญเสียในสิ่งที่ควรจะได้นะครับมันจะเข้าไปครอบในจิตวิญญาณของลูกค้าทันทีว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่เอาตอนนี้ฉันอาจจะเสียอย่างนี้ฉันอาจจะเสียอย่างนี้เสียอันนี้ส่วนที่ได้นั้นมันเป็นเหตุผลนะครับแต่ส่วนที่เสียมันเป็นอารมณ์ลูกค้ากลัวการสูญเสียกลัวว่าจะไม่ได้รับการบริการที่ดีกลัวว่าจะเสียสิทธิ์กลัวว่าสินค้านี้จะหมดกลัวว่าสินค้าจะปรับราคากลัวว่าในอนาคตจะหาซื้อไม่ได้กลัวนั่นแหละครับเรากำลังเข้าถึงจิตภาคความกลัวและเรากำลังเข้าถึงอารมณ์ของลูกค้านั่นแหละครับการปิดการขายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องสื่อถึงอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลprocess ตั้งแต่แรกมาขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนกระทั่งถึงที่6นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราคุยกันมาตลอดแต่ปิดการขายไม่มีเหตุผลครับลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากซื้อเริ่มเป็นเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเปิดหัวใจอารมณ์เปิดกระเป๋าปิดการขายทุกครั้งจดจ่อไปที่อารมณ์ของลูกค้าอารมณ์ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเปิดกระเป๋ากลัวสูญเสียที่จะไม่ได้รับการบริการไม่ได้รับสินค้านี้หรือไม่ได้ใช้บริการของเราเพราะเขาอาจจะเสียโอกาสเสียทุกสิ่งทุกอย่างมากมายนะครับการขายของเราก็จะเกิดขึ้นแล้วลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจเราไม่ได้ปิดการขายแบบดุดันแต่เรากำลังถูกขอร้องให้ลูกค้าขอร้องให้เรานะครับช่วยเขาปิดการขายเพราะนักขายที่ดีได้ทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจภายหลังกับการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วลูกค้าจะมีความรู้สึกสุขสบายคนขายก็สุขสบายเพราะคำตอบที่ต้องการคือเกือบไม่ได้ไม่เอานะครับเกือบได้ไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการเกือบไม่ได้คือคำตอบที่เราต้องการนะครับขอให้พวกเราโชคดีทุกคนฝึกการปิดการขายให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องและทุกๆครั้งที่มีการขายดำเนินกระบวนการการขายมาถึงขั้นตอนนี้ให้ได้นะครับถ้าคุณไม่ปิดการขายชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณปิดการขายคุณจะรู้รสชาติของงานขายและรู้ว่าเมื่อผลสำเร็จเกิดจากงานขายความสำเร็จนั้นรสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับมันหอมหวานอย่างไรคนอื่นทานคนอื่นบอกไม่เท่าคุณปิดการขายเองได้นะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ